หัวใจคือกล้ามเนื้อขนาดเท่ากำปั้นแต่ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อทุกระบบในร่างกายเพราะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อให้ออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหากวันไหนที่หัวใจทำงานผิดปกติไปนั่นหมายถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาและอาจจะส่งผลถึงชีวิตได้โรคหัวใจเป็นปัญหาที่สำคัญของคนไทยตามสถิติแล้วพบว่าคือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ2และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตด้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรคหัวใจก็เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเช่นกันคนอีสานนั้นมีอัตราการเป็นโรคหัวใจในอัตราที่สูงใกล้เคียงกับประชากรในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวประชากรส่วนใหญ่ของภาคอีสานเราเนี่ยโรคหลักๆที่ทำให้เกิดอาการเสียชีวิตเนี่ยก็มีส่วนนึงเนี่ยมาจากโรคหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยยังเป็นโรคหลักซึ่งผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยเสียชีวิตปริมาณมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางภาคอีสานเราเนี่ยยังมีโรคบางอย่างซึ่งพบมากกว่าภาคอื่นเช่นโรคลิ้นหัวใจรูมาติกลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วสาเหตุที่ทำให้ภาคอีสานของเราเนี่ยมีโรคลิ้นหัวใจมากกว่าภาคอื่นส่วนนึงคงเป็นมาจากสุขอนามัยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการรักษาเรื่องการติดเชื้อในลำคอเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งทำให้บางส่วนเนี่ยเกิดการทำลายลิ้นหัวใจเกิดขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งภาคอีสานเราเนี่ยมีมากกว่าภาคอื่นเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงนะครับเช่นโรคไหลตายสาเหตุที่เราเจอในภาคอีสานเยอะเนี่ยเราค้นพบว่ามีสาเหตุมาจากพันธุกรรมนะครับซึ่งโรคไหลตายเนี่ยก็คือโรคผีไม้ไม้ในสมัยก่อนนะครับเพื่อต้องการให้ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรักษาโรคหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการก่อตั้งโรงพยาบาลสำหรับรักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะขึ้นในปี2534โดยผู้ริเริ่มคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่ในปีต่อมาจะมีการขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานนามให้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์หัวใจสิริกิติ์เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นอาคาร10ชั้นขนาด200เตียงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดครบทุกสาขาทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์รวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยการผ่าตัดหัวใจนะครับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดนะครับหรือกระทั่งการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่การตรวจเอ็กซเรย์แม่เหล็ก MRI การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan เนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับจึงมีการตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขึ้นมานะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยภาคอีสานเป็นหลักและจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อต้องการให้ผู้ป่วยภาคอีสานของเราเนี่ยได้รับการรักษาโรคหัวใจได้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าไปที่ส่วนกลางหรือทางกรุงเทพมหานครศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงเสาร์และมีคลินิกนอกเวลาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 20:00 น.ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นเปิดบริการตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงการตรวจและวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษประกอบไปด้วยการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูงการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายการบันทึกและการวิเคราะห์การเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงและการตรวจสวนหัวใจเมื่อได้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วจึงทำการรักษาต่อไปโดยศูนย์หัวใจสิริกิติ์พร้อมนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆที่ทั่วโลกคิดค้นขึ้นเข้ามาใช้ในการรักษาอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ป่วยในภูมิภาคนี้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดปณิธานหลักของศูนย์หัวใจนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยใจที่เกื้อกูลนะครับคือเราต้องการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้รอดชีวิตมากที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยยังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของคนไข้ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถที่นำโรงพยาบาลของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานระดับโลกก็คือมาตรฐาน JCI นะครับซึ่งอันนี้เป็น accreditation ระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลทำให้ผู้ป่วยที่มารักษาที่เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเมื่อก้าวเข้ามารักษาที่ศูนย์โรคหัวใจสิริกิติ์เนี่ยจะได้รับการรักษาที่
ครบถ้วนมีคุณภาพและก็ความปลอดภัยโดยทีมรักษาที่มีคุณภาพที่สามารถรับรองได้ทั้งระดับประเทศและก็ระดับโลกครับหลักสำคัญในการรักษาโรคหัวใจคือการควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ซึ่งผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหากผู้ป่วยละเลยไม่ทานยาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นโรคหัวใจได้อีกครั้งดังนั้นวิธีการรักษาโรคหัวใจที่ดีที่สุดจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนั่นก็คือการป้องกันนั่นเองส่วนหนึ่งที่เราพยายามทำทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดวิสัยทัศน์อนาคตของเราก็คือการป้องกันโรคหัวใจนะครับซึ่งการป้องกันโรคหัวใจเนี่ยปัจจุบันทำได้หลายแบบนะครับหลักๆก็คืออันที่หนึ่งคือท่านต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ดีกับโรคหัวใจเนี่ยคือออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับ30 นาทีต่อวันอย่างน้อย5 วันต่อสัปดาห์นะครับการออกกำลังกายเนี่ยต้องการการออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอเช่นเดินเร็วนะครับวิ่งเหยาะๆหรือการออกกำลังกายซึ่งมีการใช้แรงต่อเนื่องว่ายน้ำเป็นนี้เป็นต้นนะครับอันที่2คือเรื่องของอาหารครับท่านต้องเน้นอาหารซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพหรือเรียกว่าเป็น heart healthy diet นะครับก็คืออาหารที่ประกอบไปด้วยอันที่1คือผักผลไม้ในสัดส่วนที่มากพอนะครับแป้งเป็นแหล่งพลังงานก็รับประทานได้แต่ในสัดส่วนที่น้อยลงมานะครับไขมันถ้าเลี่ยงได้ไขมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไปนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งเราอยากบอกเสมอคือไม่ควรสูบบุหรี่ครับถ้าท่านสูบบุหรี่เนี่ยท่านควรจะหยุดเพราะบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดโรคหัวใจนะครับอันที่4อีกหนึ่งสิ่งที่ท่านอาจจะทำได้คือปรับอารมณ์อย่าให้เกิดความเครียดครับความเครียดเนี่ยทำให้โรคหัวใจเนี่ยเกิดขึ้นได้สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของอากาศนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยออกกำลังกายเนี่ยก็ควรออกกำลังกายในที่ที่อากาศโปร่งนะครับเช่นตามสวนสุขภาพสวนสาธารณะเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งง่ายๆซึ่งสามารถทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงได้เพราะหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่มีวันหยุดพักศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทุ่มเทอย่างสุดกำลังและมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อดูแลและรักษาหัวใจของชาวอีสานให้ดีที่สุด